ระภัทธชิเถระผู้เป็นเจ้าของปราสาทสามฤดูตอนที่สองจากตอนที่แล้วท่านภัทธชิผู้เกิดมาในตระกูลมหาเศรษฐีในพัทยานครเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่งมีปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอย่างสบายในสามฤดูมีเหล่าบริวารคอยบริการให้ความสะดวกสบายทุกอย่างมีหญิงงามคอยแวดล้อมบำรุงบำเรอให้มีความสุขตามที่ต้องการในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ในราวป่านอกพัทยานครเมื่อออกพรรษาผ่านฤดูฝนแล้วจึงทรงอำลาเพื่อเสด็จไปเมืองอื่นแต่ชาวพระนครได้ทูลนิมนต์ไว้เพื่อถวายมหาทานและฟังธรรมเป็นวาระสุดท้ายในวันนั้นเป็นวันเปลี่ยนฤดูที่ท่านภัทธชิย้ายปราสาทเมื่อภัทธชิไม่เห็นมหาชนมามุงดูตนเช่นครั้งก่อนจึงถามบริวารครั้นทราบว่าชาวพระนครไปฟังธรรมจึงพร้อมด้วยบริวารไปฟังธรรมด้วยเพียงได้ฟังธรรมครั้งเดียวก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระบรมศาสดาจึงตรัสเรียกมหาเศรษฐีผู้เป็นบิดาของภัทธชิมาตรัสขอให้ภัทธชิได้ออกบวชเพราะเพศคฤหัสถ์ไม่สามารถรองรับคุณธรรมของพระอรหันต์ได้เมื่อท่านภัทธชิได้บวชแล้วภัทยาเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้ทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์อยู่ต่อแล้วได้ถวายมหาทานอีกตลอด7วันในวันที่7พระบรมศาสดาได้เสด็จออกจากภัทยานครมุ่งสู่โกติคามซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคาชาวโกติคามต่างร่าเริงยินดีได้ถวายมหาทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์ขณะที่พระบรมศาสดาเริ่มอนุโมทนามหาทานท่านภัทธชิเถระได้ออกเดินทางจากสถานที่ฉันไปสู่ฝั่งแม่น้ำก่อนกว่าภิกษุทุกรูปเมื่อไปถึงริมฝั่งแม่น้ำแล้วได้นั่งเข้าพละสมาบัติโดยกำหนดจิตไว้ว่าเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงเท่านั้นจึงจะออกจากสมาบัติธรรมดาของการเข้าพละสมาบัติเมื่อกำหนดจิตไว้ว่าเราจะออกในเวลาไหนเมื่อถึงเวลานั้นจิตถึงจะถอนออกมาดังนั้นแม้เมื่อพระมหาเถระมาถึงแล้วพระภัทธชิเถระก็ยังไม่ออกจากสมาบัติจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพระภัทธชิจึงออกจากสมาบัติมายืนประคองอัญชลีรอรับเสด็จอยู่ทางด้านพระภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนต่างพากันกล่าวตำหนิว่าพระภัทธชินี้เพิ่งบวชได้ไม่นานก็กลายเป็นผู้กระด้างเพราะมานะว่ามาจากตระกูลมหาเศรษฐีจึงไม่ยอมลุกขึ้นต้อนรับพระเถระพระบรมศาสดาทรงมีพระมหากรุณาจะอนุเคราะห์พระภิกษุผู้ไม่รู้เหล่านั้นดำริที่จะประกาศอนุภาพของพระภัทธชิให้มหาชนได้รู้เมื่อชาวโกติคามได้นำเรือขนานที่พวกตนต่อขึ้นมาถวายพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์พระบรมศาสดาจึงตรัสเรียกพระภัทธชิให้มาขึ้นเรือขนานลำเดียวกับพระองค์
เมื่อเรือลอยลำไปถึงกลางแม่น้ำพระพุทธองค์ตรัสถามว่าดูก่อนพัทธชิปราสาทแก้วที่เธอเคยอยู่เมื่อครั้งที่เธอเป็นพระเจ้ามหาปนาทะนั้นอยู่ที่ไหนพระพัทธชิเถระกราบทูลว่าจมอยู่ตรงนี้พระเจ้าค่ะพระผู้ยังเป็นปุถุชนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ร้องทักขึ้นว่าพระพัทธชิพูดอวดอุตริมนุสธรรมพระบรมศาสดาจึงรับสั่งว่าพัทธชิเธอจงทำลายความสงสัยของภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เถิดพระพัทธชิเถระได้ถวายบังคมพระบรมศาสดาเหาะขึ้นสู่อากาศแล้วแหวกน้ำดำลงใต้พื้นดินใช้ปลายเท้าเกี่ยวยกยอดปราสาทขึ้นมาปราสาทแก้วที่กว้างขวางใหญ่โตสวยงามด้วยรัตนชาติได้ลอยสูงขึ้นจากพื้นน้ำด้วยฤทธิ์ของพระพัทธชิพระภิกษุปุถุชนเห็นดังนั้นก็ตะลึงอัศจรรย์ใจหมดความสงสัยในคุณวิเศษของท่านมหาชนทั้งใกล้และไกลได้เห็นปราสาทนั้นแล้วต่างก็อัศจรรย์ในอนุภาพของพระพัทธชิเกิดความปิติเต็มเปี่ยมได้กล่าวสรรเสริญพระพัทธชิกันอื้ออึงในขณะนั้นเองเหล่าญาติของพระเถระในชาติที่เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางพวกได้มาเกิดเป็นเต่าเป็นปลาเพราะความยึดติดในทรัพย์สมบัติพากันหล่นลงไปในน้ำได้รับความเดือดร้อนพระบรมศาสดาจึงตรัสกับพระพัทธชิว่าพัทธชิหมู่ญาติของเธอกำลังได้รับความลำบากพระพัทธชิได้ฟังพุทธดำรัสแล้วจึงค่อยๆปล่อยปราสาทปราสาทก็ได้เคลื่อนกลับไปตั้งอยู่ในที่เดิมทุกๆคนคงอยากรู้ว่าทำไมพระพัทธชิจึงเกิดมาในตระกูลมหาเศรษฐีมีปราสาท3หลังให้อยู่อย่างสบายมีเหล่าบริวารและสาวงามคอยบำรุงบำเรอโดยที่ไม่ต้องลำบากแสวงหาได้ตนเองเลยเมื่อได้ฟังธรรมแม้เพียงครั้งแรกก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องลำบากในการทำความเพียรทั้งเป็นผู้มีอนุภาพมากได้รับอนุญาตจากพระบรมศาสดาให้บรรลือสีหนาถท่ามกลางพุทธบริษัทเป็นเพราะผลแห่งบุญอันใดเราจะได้ติดตามในตอนต่อไป